นับสนุนโดยน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่นต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Slow Life for Beautiful Day นะครับวันนี้เราสองคนมาที่สามพราน Riverside นะครับค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักว่าเป็นสวนสามพรานในสมัยก่อนประมาณ 30-40 ปีก่อนมีแต่ช้างมีแต่ช้างมีการแสดงมีสวนกุหลาบใช่ค่ะทุกวันนี้เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะทีเดียวเนาะมันไม่เหมือนเดิมเลยพี่ยอดเพราะว่าเรามีแบบว่านักบริหารรุ่นใหม่ไฟแรงที่เขาเข้ามาแบบเหมือนบูรณาการทุกอย่างและทำให้ที่นี่เนี่ยคือกลับมาโด่งดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งใช่ซึ่งเดี๋ยวที่แรกเนี่ยนะคะที่ตัวอยากจะพาพี่ยอดไปเนี่ยก็คือเป็นสวนผักซึ่งที่นี่เนี่ยก็คือเป็นผักแบบออร์แกนิกจริงๆออร์แกนิกเลยออร์แกนิกเลยเพราะจอยรู้มาว่าพี่ยอดเนี่ยชอบกินหญ้าอ่อนๆเด็ดดวงมากอันนี้อยากกินหญ้าอ่อนๆออร์แกนิกดีนะไม่ใช่ละมันดีต่อสุขภาพแต่ว่ามันต้องนั่งเรือข้ามฟากไปเลยนั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำท่าจีนไปค่ะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผักออร์แกนิกก็สามารถเอามาใช้ในสามพรานริเวอร์ไซด์ด้วยแล้วก็ทำให้เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของที่นี่เช่นเดียวกันนะครับนอกจากจะมีอะไรหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการแสดงอื่นๆอีกมากมายด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันเลยครับมาอันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อยู่ที่ท่าเรือแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งเรือแล้วข้ามฟากไปฝั่งนู้นกันแต่ว่าก่อนที่จะไปพี่ยอดต้องมีรองเท้าบูทแล้วก็ต้องใส่เสื้อชูชีพด้วยเพื่อความปลอดภัยหนูไม่อยากให้พี่เป็นอะไรอ่ะว่ายน้ำเป็นโอเคอยู่มุกก่อนแมวแถวนี้ค่อนข้างเงียบสงบตรงนี้คือแม่น้ำท่าจีนใช่ไหมครับใช่ค่ะแม่น้ำนครชัยศรีทำไมถึงเป็นเรือพายครับที่นี่ฮะมันเข้ากับบรรยากาศแล้วก็คนที่เวลาเข้าไปใช่ไหมคะคือทุกอย่างมันจะเงียบเราจะได้ยินเสียงแบบเสียงจิ้งหรีดร้องเสียงนกหรือเสียงปลาที่กำลังกระโดดขึ้นจากน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นเส้นทางที่พาแขกที่มาที่เที่ยวชมเนี่ยเส้นทางนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวเราจะไปดูอะไรครับเนี่ยพี่ประสิทธิ์ฮะพาไปดูแปลงผักออร์แกนิกครับแปลงผักออร์แกนิกนี่ไฮไลท์ของเราถูกต้องเดี๋ยวพี่จะให้จอยช่วยชิมผักออร์แกนิกสดสดอันนี้คือแปลงผักอะไรครับพี่ไม่ได้เป็นกะเพรากับผักโอ้นี่ไงกะเพราอันนี้ก็คือเป็นผักที่เราเก็บเอาไว้ใช้ในโรงแรมหรือเปล่าใช่ครับเราก็จะมีปลูกข้าวโพดด้วยแล้วก็มีใบแมงลักอย่างเงี้ยที่เราใบแมงลักทำแกงเลียงใช่ครับพื้นที่ตรงนี้ก็2ไร่ครับเราจะจัดเป็นล็อกแล้วความยาวก็10เมตรความกว้างก็ประมาณ3เมตรทั้งหมด45แปลงครับ45แปลงนี่ก็ปีปลูกกะเพราข้าวโพดผักสวนครัวสมุนไพรก็มีพวกบุ้งกวางตุ้งฮ่องเต้ของทุกอย่างคือเราจะรวมตรงจุดนี้เราจะปลูกหมุนเวียนไป5วันแล้วก็จะลงผักครั้งหนึ่งเพราะเราจะได้เก็บทั้งปีเลยครับโอ้รู้สึกสุขภาพดีขึ้นมาทันตาเห็นขนาดนั้นเลยใช่เป็นการปลูกแบบอินทรีย์จริงๆเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับไม่มีสารเคมีเลยไม่มีสารเคมีเลยไอ้ยาสุดยอดอย่างพวกน้ำหมักอย่างนี้เราก็หมักขึ้นมาจากอย่างกับพวกแหน่แดงอย่างนี้หรือผักตบชวาของพื้นบ้านเราเนี่ยครับที่เรานำขึ้นมาเราก็นำอ
เป็นปุ๋ยหมักใช่ไหมครับที่เราทำเองขึ้นมาใช่ครับหมักด้วยอะไรบ้างฮะก็มีเศษใบไม้แห้งแล้วก็มูลสัตว์ที่เรามารวมกันหมักครับครับในอัตราที่เราหมักก็ง่ายๆก็ใบไม้อย่างเงี้ย10กิโลกับปุ๋ยหรือมูลสัตว์เรา2กิโลแค่นั้นหมักไว้ประมาณเดือนครึ่งเราก็สามารถที่จะได้ปุ๋ยแล้วอันนี้ตารางเก็บผักใช่เป็นตารางเก็บผักหรือกิจกรรมของพนักงานเราก็คือผักที่นี่เนี่ยลูกค้าก็ได้ทานพนักงานก็ได้ทานใช่ครับสุขภาพดีทุกคนที่นี่ทำทุกอย่างแบบเป็นระบบระเบียบมากเลยอ่ะคือที่นี่ให้เด็กเขาได้มาร่วมปลูกผักอะไรอย่างนี้ด้วยเลยใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคเดี๋ยวผมพาเข้าไปด้านในนะครับโอเคเขียนนี่คือทำอะไรอยู่ที่นี่ครับก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ทำไร่ไร่มีไร่ผักแล้วก็ทำนาเรื่องไร่ซานเราไม่ได้ทำปอซานเราทำไร่ซานไร่ซานมันมีสองอย่างเกษตรอินทรีย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้คำพูดว่าไร่ปอซานแต่ที่จริงปอซานมันก็คือที่ใช้ซานที่มีเนี่ยแต่ว่าระยะการเก็บเกี่ยวก็อาจจะหมดมั้งไม่หมดมั้งแต่ถลายซานได้ไหมฟ้าว่าทุกอย่างไม่มีอะไรมาปนเปื้อนไม่มีสารที่นี่มาเข้ามาอยู่ที่นี่นั้นแม้กระทั่งชีวพันธุ์อะไรบางอย่างเนี่ยเราจะทำเองทั้งหมดเราจะไม่ใช้ยาพวกยาสารเคมีหรือยาก่อนแสงอะไรบางอย่างเราไม่ใช้ทุกอย่างอย่างที่ตรงนั้นทำน้ำส้มพันไม้ใช่ตัวนี้เป็นน้ำส้มพันไม้ก็ชึ่งไม้ที่มันโค่นล้มอยู่ตรงเนี้ยเราปวดเสียหายแล้วก็ตัดมามันก็เป็นสองอย่างใช่เผาแล้วได้ได้น้ำส้มพันไม้อยู่ตรงนี้แล้วก็นี่ก็คือทานที่เราเอาไว้หุงข้าวก็จะได้สองเด้งซึ่งมันประหยัดดื่มอะไรดื่มน้ำส้มควันไม้มันเอาไปไล่แมลงเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไล่แมลงด้วยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าบางอย่างเนี่ยแมลงบางตัวนี่ที่มันเป็นตัวที่มีประโยชน์อะพอโดนตัวนี้ไล่มันก็จะไปทีนี้ตัวที่มันเป็นเพียที่กินผกใบพักอะไรมันก็จะอยู่ดีมากส่วนใหญ่จะไม่ไล่ยกเว้นแต่มันหลงเยอะจริงๆเราใช้กระบวนการคลองพวกเนี่ยมันจัดการกันเองแล้วที่นี่ปลูกอะไรบ้างครับทุกอย่างในนู่นอยู่ฟังนู่นตรงนี้ทุกอย่างตั้งแต่ข้าวโพดตั้งแต่ถั่วผู เดี๋ยวให้ลุงพาไปดูหน่อยได้ไหมครับสนับสนุนโดยน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่นด้านหลังนี่คืออันนี้เป็นข้าวไรเบอร์รี่ข้าวไรเบอร์รี่ตัวนี้เป็นไรมีประโยชน์มากผมสงสัยนิดนึงอ่ะว่าทำไมต้องมีการขึงอ๋อนกไรนกใช่ไหมที่จริงมันไม่อยู่เลยเนี่ยมันยังลองเนี่ยเอาจีวรพระมาขึงก็ยังกินอยู่ที่กินสุดยอดเลยเดี๋ยวนี้หุ่นไล่กาอะไรอย่างงี้ไม่ได้แล้วเพราะปกติมันไม่กลัวหุ่นเพราะว่ามันไม่กลัวหุ่นมันรู้จักแหละรู้จักแล้วเป็นเพื่อนกันละแต่นี้ก็เป็นเพื่อนกับผ้าเหลืองแล้วเป็นรู้มันรู้แล้วมันคือมันอยู่ในวัดอะนกมันก็ข้าววัดอะอันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นข้าวข้าวซึ่งหายไปจากที่นี่ประมาณ4ถึง10 4ถึง50ปีข้าวอะไรเค้าเนี่ยข้าวหอมนครชัยศรีข้าวหอมนครชัยศรีซึ่งเป็นข้าวคำฟันที่นี่ใช่มีสโลแกนหรือคำฟันที่นี่ก็คือสมโอวานข้าวสารข้าวลูกสาวสวยนี่ข้าวนี่คือข้าวซึ่งเราดำหวานเม็ดแล้วก็จะเกี่ยววันพ่อแล้วก็ไม่ใช่ใช้หนาด้วยรถไถนะอันนี้ทำหนาด้วยขวายใช่ทำใช้ขวายใช้ขวายใช้หนาอยู่วิธีชีวิตชาวนาที่มันหายไปนะมันไม่ใช่อาชีพการทำนาเพราะว่าถ้าอาชีพการทำนามันก็ถูกแบบถวนนี่มันถูกปนใบถวนนะเพราะว่าทุกคนทำแข่งขันกันแล้วข้าวเนี่ยมันไม่มีที่เก็บยุงช้างแบบโบราณลุงก็พยายามที่จะซื้อบอกว่าเราเนี่ยเจริญโตมาจากวิธีชีวิตชาวนาซึ่งทำนามาตั้งแต่อายุ7ขวบตักกระท้อนตักกระดำตักกระไทใช้หัวสมัยก่อนแล้วก็เราจะทำกระหล่อมไว้เก็บข้าวปลูกเก็บข้าวไปกินทั้งปีเพื่อเ
เป็นเจ้าของผลผลิตเองสามารถตั้งราคาเองได้แต่วันนี้เราไม่สามารถตั้งราคาได้ก็เพราะอะไรไหมเพราะว่าข้าวมันเยอะมันล้นตลาดเดี๋ยวที่เก็บข้าวที่หลานตากข้าวก็คือถนนเพชรเกษมซึ่งปัญหามันเยอะตากทิ้งไว้บนหลานหลานบนถนนมารถวิ่งไปวิ่งมาก็อันตรายแล้วเพลินนี่หายอีกเพราะฉะนั้นหลุมกำลังที่จะทำหลานตากข้าวไว้ที่นี่แล้วก็ทำยุ้งเก็บข้าวไว้เพื่อถึงปีหน้าเราก็จะมีข้าวปลูกเราเองไม่ต้องไปซื้อแล้วกินข้าวข้าวนี่ก็จะส่งข้าวโรงแรมทั้งหมดคนที่มาที่สามพันริเวอร์ไซด์ก็จะได้กินข้าวที่ปลูกโดยการใช้ควายไถนาเป็นข้าวอินทรีย์ด้วยอันนี้รับประกันในวันไร้สารไม่ใช่ปลอดสารเพราะว่าหลุมทำเนี่ยสังเกตดูหน่อยไหมหลายคนที่เข้ามาดูงานที่เนี่ยเป็นรอยถามลุงว่าทำไมหนาหลุมถึงมันไม่มีหญ้าแล้วมันเคี้ยวมันไส้ปุ๋ยบอกว่าคือการหมักแบบคนสมัยเก่าหญ้าเนี่ยถ้ามีการหมักเนี่ยมันก็จะตายมันจะไม่มีดอกขึ้นมาโหลุงเท่มากเลยอ่ะคือเราจะทำแบบวิถีชีวิตเพราะว่าลุงเนี่ยไม่ได้เรียนเกษตรไม่ได้จบเกษตรแต่ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่ลุงดำหลงชีวิตแล้วก็ไทยประชาท้องถิ่นเราถือว่าวิถีชีวิตพูดภาษากลางไม่เป็นขอจับมือหน่อยได้ไหมก็จะใช้วิถีชีวิตแบบบ้านๆพูดแบบบ้านๆแล้วก็ไม่อายใครใช่ไหมพ่อเราเป็นภาษาของเราถ้าเราอายภาษาเราเนี่ยแสดงว่าเราก็ไม่รู้จักชาติเกิดของเราใช่ไหมถูกต้องครับมันเป็นภาษาที่เราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่แล้วก็ได้ยินพ่อแม่พูดแล้วเราก็ใช้แม้กระทั่งข่าวกรุงเทพพูดกับใครแล้วก็พูดเป็นภาษานี้เป็นอย่างเบาฝนตกพอดีเลยฤกษ์งามยามดีเราเข้าไปหลบฝนอยู่แล้วชิมชาสมุนไพรต่างๆจริงๆไม่เชิงสมุนไพรอะเนาะชาดอกบัวชากลีบบัวชาดอกอัญชันชาตะไคร้พี่จะเสียสละให้จอยเนี่ยชิมอันนี้ก่อนเลยไอ้นี่คงพี่คงคั่วอย่างนี้คั่วเสร็จแล้วมันเป็นอย่างนี้เอาไอ้กลีบบัวไปคั่วก่อนเนาะหอมมากเลยครับดมดูสิครับจะมีก็ตะลุนตาพี่สักทีหนึ่งอันนี้คือเพื่อสุขภาพหมดจองเนี้ยเพื่อคุณผู้ชมขอให้ทุกคนที่ดูรายการนี้สุขภาพดีผู้ชมที่เราพูดถึงผู้บริหารหนุ่มไฟแรงนะครับที่เป็นคนปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสวนสามพรานสมัยก่อนเนี่ยมาเป็นสามพรานริเวอร์ไซด์เนี่ยนะครับจนกระทั่งมีทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรมาบ้างเนี่ยนะครับต้องมาถามเจ้าตัวเลยนะครับก็คือคุณอรุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอรุณช่วยเล่าที่มาหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมจากสวนสามพรานในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยกลายมาเป็นสามพรานริเวอร์ไซด์วันนี้ได้ยังไงจริงๆชื่อของเราคือสวนสัมพันธ์ตั้งแต่แรกแล้วนะครับตั้งแต่เปิดมา52ปีนะครับแล้วก็จริงๆนโยบายของเราหรือคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยคือวิถีชีวิตแบบไทยๆนะซึ่งจริงๆแล้วก็คือวิถีชีวิตของคนในอำเภอสามพรานที่เนี่ยนะครับนั่นคือ product ของเรานั่นคือจุดขายของเรานะครับคือที่ผ่านมาเป็นธุรกิจที่ครอบครัวทําอยู่สวนสัมพันธ์คุณอรุณไปทําอะไรมาก่อนบ้างมั้ยฮะคือก็ยังเป็นธุรกิจครอบครัวอยู่ผมเป็นรุ่นที่3แล้วก็ไปเรียนต่างประเทศกลับมาทำงานอยู่ที่กรุงเทพอยู่10กว่าปีอ่ะ13ปีมั้งกว่าจะกลับมาทำที่นี่ไปทำงานด้านนอกมาไม่ได้เกี่ยวกับนี่ไม่เกี่ยวเลยครับก็จบวิศวะมาจบวิศวะแล้วก็ไปอยู่บริษัทใหญ่ๆในกรุงเทพไปเป็นลูกจ้างนะฮะแล้วก็ช่วง finance boom ก็ไปเป็นโบรกเกอร์อยู่แป๊บนึงก็ไปเป็น analyst ช่วงนั้น
พอช่วง finance เจ๊งต้มยำกุ้งก็ไปย้ายไปอีกบริษัทหนึ่งแล้วก็อยู่ที่นั่นแล้วก็ตอนหลังค่อยกลับมาคือตอนไปทำงานเราไม่ได้คิดที่จะมาทำธุรกิจครอบครัวเลยไม่คิดแล้วก็ไม่ได้อยากด้วยเพราะว่ามีความรู้สึกแบบอยากใช้ชีวิตที่กรุงเทพแล้วถึงตอนไหนคิดยังไงถึงตัดสินใจเข้ามาช่วยกิจการคือมันคงเป็นจุดที่เราแบบเป็นแบบเหมือนเป็น turning point ของชีวิตว่าเราก็ใช้ชีวิตที่กรุงเทพทำงานวันศุกร์ก็เที่ยวนะฮะวันอาทิตย์วันจันทร์ก็โอ้ยไม่อยากคนเมืองคือวันจันทร์ก็กว่าจะลุกออกจากเตียงได้ก็แบบทรมานมากอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงนั้นคือผมก็มีความสนใจเรื่องสุขภาพอยู่แล้วชอบสุขภาพแบบทางเลือกคือชอบก็ชอบออกกำลังกายชอบอะไรก็เลยคิดว่าไอ้เรื่องไอ้โปรแกรมสุขภาพเราเคยไปดูพวกคอร์ส2วัน3วันเนี่ยน่าจะกลับมาทำที่บ้านได้ก็เลยเป็นจุดที่ว่ามีความสนใจแล้วพอเริ่มกลับมาก็เลยลองทำโปรแกรมสุขภาพพวกนั้นก็อายุก็ไม่ได้เด็กมากแล้วนะฮะก็เลยรู้สึกงั้นลองงั้นกลับมาทำที่นี่ดีกว่าก็ช่วงก็เลยลาออกจากงานที่กรุงเทพแล้วกลับมาทำที่นี่เพราะเราคิดว่าเรามีพื้นที่นะฮะเราก็มีพื้นฐานเลยตอนนั้นก็เลยคิดว่าอยากจะปลูกผักผลไม้ข้าวเป็นอินทรีย์ให้กับลูกค้าแต่ว่าจริงๆแล้วคือไม่ได้มีความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์มาก่อนเลยเราคือเริ่มต้นจากยังไงคือในใจอยากคิดแล้วว่าอยากจะปลูกผักอยากจะปลูกผลไม้ที่เป็นแบบเกษตรอินทรีย์อยากจะมีข้าวด้วยมันไม่ใช่งานง่ายคือจริงๆผมเรียนอ่ะผมจบวิศวะเคมีมาเลยนะจริงๆคือจบงานนี้คือทำปุ๋ยเคมีคือเป็นคนผลิตปุ๋ยเคมีเลยแต่ว่าโอเคไม่ได้เคยทำนะแต่ว่าคือเรื่องเกษตรอินทรีย์เนี่ยผมว่าตอนช่วงแรกที่กลับมาเนี่ยก็คิดเหมือนกันว่าเราไม่มีความรู้นะเราก็มีพนักงานสวนแต่ก็ไม่มีใครจบเกษตรก็เลยช่วงนั้นก็เลยหาอาจารย์ใครเก่งที่ไหนเนี่ยเราก็วิ่งไปหาเขาให้เขามาช่วยแต่สุดท้ายเนี่ยมันคือต้องลงมือทำเองแต่จริงเกษตรอินทรีย์เนี่ยคือเราต้องลงมือทำแล้วเราก็ต้องมาเข้าใจพื้นที่ของเราเพราะทุกที่เนี่ยธรรมชาติไม่เหมือนกันที่เกษตรอินทรีย์คือมาเข้าใจธรรมชาติของแปลงของเราหรือนาของเราหรือสวนของเราสนับสนุนโดยน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่นที่นี่เนี่ยแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วที่บ้านเขาว่ายังไงบ้างเขาเห็นด้วยกับคอนเซปต์นี้ไหมคือตอนแรกผมก็พยายามอธิบายที่บ้านว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดขายของเราคือวิถีชีวิตแบบไทยๆซึ่งเกษตรอินทรีย์เนี่ยคือที่นั่นคือวิถีไทยแท้ๆเลยคือสมัยก่อนที่สารเคมีจะเข้ามาเนี่ยสัก60-70ปีที่แล้วทุกคนก็ทำเกษตรอินทรีย์หมดโดยธรรมชาติสิ่งที่เราเคยทำอยู่แล้วเกษตรพื้นบ้านทั่วไปแล้วก็ปลูกเองกินเองผลิตเองนี่คือวิถีชีวิตแบบไทยๆแล้วก็จริงๆเราก็บอกว่าจริงๆแล้วอันนี้คือมันเรื่องกินเรื่องอยู่ของคนไทยเลยนะแต่ก็ใช้เวลานานในการเข้าใจกับมันมากกว่าเข้าใจในคอนเซ็ปต์ของมันมากกว่านะแล้วก็เริ่มปลูกผักใช้ที่ครัวนะครับแล้วก็เริ่มทำมีแปลงข้าวบ้างมีผลไม้บ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะเพราะว่ายังไงพื้นที่ของเราจริงๆมันก็30ไร่ที่เราทำสวนเกษตรอินทรีย์แต่ว่าโรงแรมเนี่ยใช้ผักผลไม้กับข้าวเยอะมากซึ่งปลูกยังไงก็ไม่พอนะฮะคือแล้วเราก็ไม่ใช่มืออาชีพเนี่ยเราก็เลยตอนนั้นก็เป็นเมื่อสัก5ปีที่แล้วผมเลยลองติดต่อชาวบ้านแถวนี้ให้เขาปลูกส่งเราอ๋อ นะ มันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าเราไปส่งเสริมให้เกษตรกรในละแวกนี้ทำเกษตรอินทรีย์เหมือนกันใช่พอดีตอนนั้นมีอาจารย์จุฑาทิพย์ภัทราวาสท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิชาการสหกรณ์ที่มอเกษตรท่านก็มาช่วยคุยกับชาวบ้านด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มคุยกับอาจารย์ว่าเราจะทำยังไงดีท่านก็มาบอกว่าเดี๋ยวมาเป็นพี่เลี้ยงช่วยคุยก็เป็นวันนั้นก็จริงๆถ้าเกิดท่านอาจารย์ไม่ได้มาช่วยคุยเนี่ยผมคงเลิกล้มความตั้งใจเพราะว่าเขาเปลี่ยนยากไหมใช่ขึ้นเปลี่ยนเพราะว่าเกษตรกรคือเราก็ไม่เข้าใจเราก็นึกว่าตอนนั้นมีไอเดียว่าเราอยากจะให้เขาปลูกส่งเราแค่นั้นเองแล้วถ้าเกิดเราก็มีไอเดียว่าเราอยากจะทำเปิดตลาดให้เขาด้วยใช่ไหมคือเราคิดแล้วคุยกันตอนนั้นเนี่ยว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือตลาดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะทำเขารู้สารเคมีไม่ดีแต่เขาทำไปแล้ว
เขาไปผลผลิตของเขาเนี่ยมันไม่สวยมันไม่ใหญ่มันสู้ผลผลิตที่ใช้สารเคมีไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาผลิตไปเขาเจอพ่อค้าคนกลางเขาก็ไม่รู้จะขายไงฮะคือเขาจริงๆพวกเราอยากได้ผลผลิตอินทรีย์แต่เราก็ไม่เจอมันเหมือนแบบตลาดกับผู้บริโภคมันไม่เจอกันอ่ะมันแค่นั้นเองอ่ะมันแค่ห่างกันชั่วโมงเดียวนครปฐมกรุงเทพนะทำไมแต่มันคือเพราะว่ามันเคยมีเขาเคยชินกับการขายให้พ่อค้าคนกลางเราก็เลยบอกงั้นเราจะซื้อตรงแล้วเราก็จะเปิดตลาดสุขใจไปพร้อมๆกันเพื่อให้เขาขายให้กับผู้บริโภคด้วยแต่เขาไม่เข้าใจคือตอนนั้นเนี่ยคือเขาเข้าใจว่าเราจะเข้ามาช่วยแต่เขาไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเป็นไปจะมาจะเอาจริงหรือเปล่ายั่งยืนหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็เจอแบบคือก็ต้องพูดว่าจริงๆเขาก็เจอคนสนับสนุนเรื่องพยายามทำเรื่องเกษตรเรื่องอะไรมาแต่มันโครงการส่วนมากมันจะไม่ต่อเนื่องเพราะมันเป็นโครงการปีต่อปีอาจจะใช้งบท้องถิ่นหรืออะไรเงี้ยแล้วมันก็จบไปคือเขาไม่ค่อยชัวร์ว่าเรามาดีหรือเปล่า แล้วเขาค่อนข้างต่อต้านวันนั้นก็ถ้าอาจารย์ไม่ได้ช่วยไว้ผมคงเลิกล้มความตั้งใจเพราะว่าเขาก็เราก็รู้สึกแล้วเราจะไปเหนื่อยทำไมถ้าเกิดว่าเขาไม่เห็นตรงนี้ใช่ไหมแต่ก็ดีคือตอนนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเข้าใจว่าทำไมคือการที่เราจะไปเริ่มต้นหรือพัฒนาคนในพื้นที่เนี่ยไม่ใช่ว่าเรามีความคิดแล้วเราก็จะไปเอาไปใส่เขาบางทีเขาต้องมาฟังเขาว่าปัญหาที่ผ่านมามันคืออะไรทำไมเขาถึงไม่ตอบรับอะไรอย่างเงี้ยนะนี่มันเป็นแบบอะไรที่ลึกซึ้งมากนะมันไม่ใช่แค่แบบอยากจะปลูกผักแล้วก็ให้ชาวบ้านเอามาส่งมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นแต่มันต้องนั่งปรับทัศนคติกันจูนกันใหม่มาเจอกันว่าเกษตรกรต้องการอะไรเราช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างแล้วก็ทำยังไงให้มันยั่งยืนแล้วก็เห็นผลให้เขาเหมือนกับไม่งั้นเขาก็จะกลายเป็นเกษตรกรที่ผิดหวังอยู่ซ้ำเล่าซ้ำเล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะกลับไปเหมือนกับใช้สิ่งที่เขาคุ้นเคยก็คือกลับไปใช้สารเคมีแบบเดิมๆแล้ววิถีไทยที่บรรพบุรุษเราเคยมีมาอย่างเงี้ยมันก็จะหายไปสำหรับเรื่องราวของสามพรานริเวอร์ไซด์ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าเรามาติดตามกันต่อนะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างกับวิถีวัฒนธรรมไทยที่นี่ครับค่ะก็ขอแนะนำอีกเมนูหนึ่งนะคะสำหรับที่ของบ้านคณิษฐานะคะเริ่มแรกขอแนะนำเป็นเมนูผัดผักจานนี้นะคะเห็นจะดูว่าเอ๊ะเรียบๆไม่มีอะไรแต่เมนูจานนี้ทานแล้วสบายใจที่สุดเลยค่ะเพราะว่าผักของเราเนี่ยผักไต้หวันเนี่ยเราปลูกเองนะคะใครทานจานนี้จะต้องติดใจมากๆเลยเพราะว่านอกจากจะมีคุณค่านะคะความกรอบความหอมของผักแนะนำเลยตัวนี้นะคะเมนูอีกเมนูนึงที่อยากจะแนะนำนะคะแกงเหลืองไหลบัวของร้านอาหารบ้านคณิษฐานะคะจะทานคู่กับไข่เจียวดอกขจรนะคะตัวเมนูแกงเหลืองไหลบัวตัวนี้นะคะตัวนี้ที่แนะนำเพราะว่าเมนูอันนี้เนี่ยใช้ขมิ้นชันนะคะซึ่งมีประโยชน์มากต่อร่างกายสมุนไพรอย่างหนึ่งของไทยเราที่มีประโยชน์มากนะคะน้ำพริกเนี่ยเป็นพริกจากไร่ของเราเองนะคะคุณค่าของอาหารตัวนี้นอกจากจะดีแล้วนี่อร่อยแล้วเนี่ยจะยิ่งให้อร่อยมากขึ้นก็จะต้องทานคู่กับไข่เจียวนะคะเป็นไข่เจียวดอกขจรของทางร้านนะคะอาหารไข่เจียวจานนี้เนี่ยดูเหมือนทำง่ายแต่จริงๆถ้าไม่มีเทคนิคหรือใช้น้ำมันที่ดีเนี่ยก็จะไม่อร่อยซึ่งทำให้ไข่ที่ออกมาเนี่ยจะมีทั้งความนุ่มแล้วก็กรอบอร่อยค่ะ